นตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยขายข้าวหอมมะลิรอบใหม่700,000 ตันให้ผู้ส่งออกที่มีออเดอร์ยิงยาว3 เดือนถึงกุมภาพันธ์2556เชื่อการระบายข้าวในช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดครั้งนี้จะไม่กระทบต่อราคาตลาดกระทรวงพาณิชย์เตรียมถกอินโดนีเซียหาข้อสรุปปัญหาการนำเข้าผักผลไม้ไทยกรุงเทพโพเผยนักธุรกิจค่าเศรษฐกิจปีหน้าโตได้ 4.6% และรัฐบาลลดนโยบายประชานิยมกทบเดินหน้าเปิดงานปีทองลำไยไทยก้าวไกลทั่วโลกพร้อมลงนามความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดียในการจัดหาตลาดสำหรับผลผลิตลำไยในการส่งออกไปประเทศอินเดียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ K Station นะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่16พฤศจิกายน2555นะคะพบกับเรา2คนค่ะดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะและดิฉันอัชราปิ่นแก้วค่ะความเคลื่อนไหวหลายอย่างแต่เชื่อว่าหลายคนวันนี้ใจจดจ่อกันที่เวลา16นาฬิกานะคะก็มีหลายคนที่ดีใจแล้วก็ผิดหวังแสดงความยินดีด้วยก็ค่อยๆอย่าเล่นเยอะนะคะใช่อย่าเล่นเยอะเดี๋ยวหมดตัวนะคะความเคลื่อนไหวทางการข่าววันนี้เป็นยังไงบ้างติดตามในเกษตรวันนี้ค่ะเริ่มกันที่ปัญหาภัยแล้งนะคะซึ่งตอนนี้เริ่มที่จะกระทบจากกับชาวกาฬสินธุ์แล้วค่ะซึ่งล่าสุดชาวบ้านในตำบลนาจำปาอำเภอดอนจานกว่า 9,000 หมู่9หมู่บ้านนะคะเริ่มที่จะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเหตุเพราะว่าแหล่งน้ำผลิตทั้งน้ำประปาของหมู่บ้านนั้นเหลือไม่ถึง 30% ค่ะสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาทั้งน้ำขาดแคลนทั้งอุปโภคบริโภคนะคะพืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวบ้านในตำบลนาจำปาอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง9หมู่บ้านกำลังเดือดร้อนหนักเริ่มที่จะขาดน้ำอุปโภคบริโภคแล้วเนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานและไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่านทั้งแหล่งน้ำตามธรรมชาติเริ่มแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วค่ะล่าสุดนะคะปริมาณน้ำในหนองแวงฮีซึ่งก็เป็นแหล่งน้ำดิบผิวดินที่ใช้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทั้ง9หมู่บ้านกว่า 2,500 หลังคาเรือนเหลือประมาณไม่ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ 30% ทำให้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอกับความต้องการน้ำที่เหลือจะสามารถผลิตเป็นน้ำประปาได้อีกเพียงแค่3เดือนเท่านั้นค่ะถึงด้านของนายบุญมีสอนหานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปาฝ่ายผลิตองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปาก็ได้กล่าวนะคะว่าขณะนี้ชาวบ้านในตำบลนาจำปาทั้ง9หมู่บ้านกำลังที่จะเดือดร้อนเนื่องจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมายาวนานหลายเดือนแหล่งน้ำตามธรรมชาติเริ่มที่จะแห้งขอดโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านเหลือเพียง 30% ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านเริ่มที่จะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเบื้องต้นนะคะพืชผลการเกษตรของชาวบ้านโดยเฉพาะหนาข้าวเสียหายแล้วอย่างน้อย 10,000 ไร่ค่ะซึ่งถือว่าหนักที่สุดในรอบ20ปีทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำรถบรรทุกน้ำออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกวันเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วค่ะค่ะนั่นก็คือปัญหาความเดือดร้อนของชาวอีสานนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่ปัญหาภัยแล้งนะคะปัญหาภัยแล้งครั้งนี้ค่ะก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมากทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในฐานะกระทรวงที่ใกล้ชิดกับเกษตรได้วางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบติดตามจากจับกระแสเกษตรค่ะจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขยายวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2555/2556 เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำสำหรับทุกภาคกิจกรรมในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศคิดเป็นปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 23,570 ล้านลูกบาศก์เมตร
คาดว่าปริมาณน้ำดังกล่าวจะสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศได้ประมาณ 16.62 ล้านไร่ประกอบด้วยข้าวนาปลัง 13.99 ล้านไร่และพืชไร่พืชผัก 2.63 ล้านไร่ครับจากสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปีนี้พบว่าปริมาณน้ำฝนปี2555ทั้งประเทศลดลงจากปี2554ร้อยละ18โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนลดลงถึงร้อยละ29ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ 55,268 ล้านลูกบาศก์เมตรตลอดจนสภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมากซึ่งจากสถานการณ์น้ำต้นทุนที่ลดลงดังกล่าวทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวนาปลังได้ในบางพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีประกาศแจ้งให้งดเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองวายที่ใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนลำแซะที่ใช้น้ำจากเขื่อนมูลบนลำแซะจังหวัดนครราชสีมาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงที่ใช้น้ำจากเขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานั้นให้งดการทำนาปลังแต่สามารถใช้เพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยได้ทั้งนี้ในส่วนของน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคการผลิตน้ำประปาและการรักษาระบบนิเวศนั้นได้มีการวางแผนจัดสรรน้ำไว้แล้วโดยไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำแต่อย่างใดนอกจากนี้พื้นที่ภาคใต้ตอนบนในเขตของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนปานบุรีได้มีการประกาศให้งดการทำนาปลังเช่นกันเนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างมีอยู่ค่อนข้างน้อยอย่างไรก็ตามได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรหาอาชีพทดแทนให้เกษตรกรมีรายได้อาทิเช่นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การเพาะเห็ดและกรมชลประทานได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องสูบน้ำไว้ทั่วประเทศรวม 1,595 เครื่องและรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน295คันที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 55/56 นี้ครับสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงมารวม23จังหวัดได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจำนวนทั้งสิ้น 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยจะนำน้ำมาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกันจำนวน 6,800 ล้านลูกบาศก์เมตรจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แห่งละ600ล้านลูกบาศก์เมตรและผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาเสริมอีก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกหรือพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาไว้รวมกันประมาณ 9.60 ล้านไร่ประกอบด้วยข้าวนาปลังประมาณ 9.17 ล้านไร่พืชไร่พืชผักประมาณ 0.43 ล้านไร่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 55/56 ในด้านการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงและให้มีน้ำสำรองไว้สำหรับการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนและฤดูแล้งปีถัดไปโดยให้ความสำคัญเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปารองลงมาคือการรักษาระบบนิเวศทางน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและเพื่ออุตสาหกรรมสำหรับการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนั้นจะให้ความสำคัญกับพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายจากฤดูนาปีและพื้นที่ประสบอุทกภัยรองลงมาคือพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อยเช่นการปลูกพืชไร่พืชผักเพื่อให้การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและการจัดสรรน้ำปี 55/56 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้นครับทีมข่าวเคสเตชันรายงานภัยแล้งเกิดจากฝนทิ้งช่วงแล้วตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่หน้าแล้งหรือว่าหน้าหนาวแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหากันอย่างไรแต่ก็เชื่อว่าถ้ามีการบริหารจัดการน้ำแล้วก็วางแผนการใช้น้ำอย่างมีระบบแบบนี้จะสามารถพาประเทศฟันฝ่าภัยแล้งในปีนี้ไปได้นะคะ
เราไปต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะซึ่งก็ได้เปิดเผยนะคะว่าขายข้าวหอมมะลิรอบใหม่ 700,000 ตันให้กับผู้ส่งออกที่มีออเดอร์ยิงยาว3เดือนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2556นะคะซึ่งเชื่อค่ะว่าการระบายข้าวในช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดครั้งนี้จะไม่กระทบต่อราคาตลาดค่ะนายบุญทรงเตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดข้าวภายใต้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขช.ได้พิจารณาระบายข้าวตามที่กรมการค้าต่างประเทศเสนอให้ระบายข้าวหอมมะลิต้นฤดูจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2555/2556ปริมาณ 600,000 ถึง 700,000 ตันให้กับผู้ส่งออกและโรงสีที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยกำหนดเงื่อนไขให้ระบายเพื่อการส่งออกเท่านั้นนะคะทั้งนี้คาดว่าจะเปิดให้ผู้ส่งออกที่สนใจสามารถเข้าร่วมเสนอซื้อในระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะโดยประโยชน์ของโครงการนี้นะคะก็จะช่วยผลักดันให้ข้าวหอมมะลิใหม่ออกสู่ตลาดช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวคุณภาพดีไว้ได้และยังช่วยให้รัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาข้าวตันละ948.50 บาทต่อเดือนซึ่งหากระบายได้เฉลี่ยอย่างต่ำเดือนละ 200,000 ตันรวม3เดือนเท่ากับว่ารัฐบาลประหยัดไปถึง 569-570 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการระบายข้าวในช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดครั้งนี้จะไม่กระทบต่อราคาตลาดเพราะถึงอย่างไรข้าวรอบนี้ก็มีการซื้อขายปกติในช่วงนี้อยู่แล้วโดยจะเป็นการขายให้กับประเทศที่นิยมซื้อข้าวใหม่ไปบริโภคซึ่งการตั้งราคาขายก็จะยึดตามราคาตลาดเป็นเกณฑ์ค่ะส่วนทางด้านนางปราณีสิริพันธ์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็ได้กล่าวนะคะว่ากรมการค้าต่างประเทศประกาศไปยังสมาคมผู้ส่งออกข้าวในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะให้เข้ามายื่นเสนอซื้อโดยกำหนดเงื่อนไขว่าผู้ส่งออกจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิกับกรมการค้าต่างประเทศมีคำสั่งซื้ออาจจะมีการกำหนดประมาณขั้นต่ำในการเสนอซื้อไม่ต่ำกว่า500ตันและต้องเจรจากับโรงสีพันธมิตรพร้อมจะส่งมอบข้าวให้กันและนำไปปรับปรุงตามกระบวนการเพื่อที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยโดยไม่ต้องผ่านไปที่โกดังกลางจะไม่มีการปลอมปนทั้งนี้การรับคำสั่งซื้อก็จะเริ่มต้นไปดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคมซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลมีการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิในสต็อกแล้วราว 200,000 ตันค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ยังได้อนุมัติระบายข้าวเปลือกที่ได้ค้างส่งมอบจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตั้งแต่ปี 2548/2549 ปี 2549/2550และนาปังนาปีและนาปรังปี 2550 นะคะจากปริมาณที่เปิดให้มีการระบายทั้งหมด 46,000 ตันโดยครั้งนี้เป็นการอนุมัติขายครั้งที่2ปริมาณรวม 15,000 ตันในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นของปี 2548/2549 และปี 2549/2550 และส่วนข้าวนาปรังปี 2550ปริมาณเพียงแค่ 5,500 ตันนะคะได้ราคาสูงสุดที่ตันละ 6,000 บาทส่วนที่มีการเสนอซื้อกับองค์การคลังสินค้าอีก 19,000 ตันขอให้ไปเจรจาต่อรองราคาเพิ่มเติมทั้งนี้ราคาที่อนุมัติขายดังกล่าวแม้จะได้สูงสุดที่ 5,000 บาทต่อตันแต่ก็ยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปีในขณะที่ตั้งราคารับจำนำสำหรับข้าวหอมมะลิไว้ 10,000 บาทต่อตันและข้าวขาว 5% ราคา 7,000 บาทต่อตันค่ะจากเรื่องของข้าวนะคะเรามาต่อกันที่เรื่องของยางพารากันบ้างนะคะ3เกษตรกรนะคะชาวสวนยางจังหวัดพิษณุโลกเห็นตรงกัน4แนวทางในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำเน้นส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดซึ่งจะช่วยให้สมาชิกขายผลผลิตง่ายแล้วก็ราคาดีขึ้นค่ะ
นางกัญญาพักจันทรสุขผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าจากปัญหาราคายางพาราในประเทศตกต่ำส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบขายผลผลิตยางไม่ได้ราคาและยิ่งเดือดร้อนหนักเมื่อพ่อค้าตีราคารับซื้อยางพาราต่ำกว่าราคาในตลาดกลางดังนั้นจึงได้แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาโดยมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในเขตอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่มไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าถูกกดราคาเบื้องต้นนะคะได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขคือ1คณะกรรมการนัดประชุมสมาชิกทุกๆ15วันเพื่อรวบรวมผลผลิตยางทั้งหมดจากสมาชิก2เปิดโอกาสให้พ่อค้าเสนอราคาประมูลซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางและเป็นราคาที่สมาชิกพึงพอใจ3สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อวิเคราะห์ปัญหาต่างๆและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการผลิตแปรรูปและตลาดรับซื้อและ4นะคะส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดซึ่งจะช่วยให้สมาชิกขายผลผลิตง่ายขึ้นและก็ราคาดีซึ่งเชื่อนะคะว่าแนวทางดังกล่าวทำให้พ่อค้ารับซื้อผลผลิตยางสมาชิกในราคาที่เป็นธรรมสามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูงหรือขายได้ในราคานำตลาดลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดีโดยการนำหลักสากลมาปรับใช้ด้วยวิธีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางในเขตอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเห็นทั่วประเทศนะคะนั่นก็คือการช่วยเหลือตัวเองก่อนเบื้องต้นแล้วค่อยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือนะคะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในกรมปศุสัตว์ค่ะซึ่งก็ได้เตรียมที่จะเปิดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรนะคะในชื่อว่าการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการปลูกหญ้าแพงกูล่าค่ะนายสัตวแพทย์ทฤษฎีชาวสวนเจริญอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เปิดเผยถึงโครงการฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่าแก๊ปนะคะสำหรับหญ้าแพงกูล่าโดยได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันการผลิตหญ้าแพงกูล่าให้มีคุณภาพนั้นไม่มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติและการจัดรูปในแปลงปลูกดังนั้นเพื่อให้ได้หญ้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จึงได้มีการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแพงกูล่าจำหน่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเกษตรกรในการผลิตหญ้าแพงกูล่าให้เข้าสู่มาตรฐานแก๊ปและมีมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยการฝึกอบรมหลักสูตรนี้นะคะจะดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมปี56ซึ่งเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจะสามารถปฏิบัติตามหลักการผลิตได้อย่างถูกต้องถูกสุขลักษณะและได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพดีให้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อการนำไปเป็นอาหารสำหรับผู้บริโภคได้ค่ะตลอดจนสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตหญ้าแพงกูล่าต่อไปด้วยค่ะค่ะมาต่อกันที่กระทรวงเกษตรนะคะส่งมอบภารกิจงานสภาเกษตรแห่งชาติให้กับสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติบริหารงานพร้อมสนับสนุนนะคะการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการรักษาผลประโยชน์และเป็นที่พึ่งของเกษตรกรทั้งประเทศค่ะนายฉลองเทพวิทักษ์กิจรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามส่งมอบภารกิจงานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายหลังที่ได้เป็นพี่เลี้ยงในการดูแลสภาเกษตรกรตามบทเฉพาะการแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ที่กำหนดให้กระทรวงเกษตรโดยสำนักงานปลัดกระทรวงนะคะดูแลให้มีการเลือกตั้งและจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติภายใน2ปีที่จะครบกำหนดในวันที่19พฤศจิกายนนี้ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรได้ดำเนินการครบตามที่กำหนดไว้แล้วทั้งนี้นะคะภารกิจที่กระทรวงเกษตรได้ดำเนินการเฉพาะการนะคะอาทิการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลและผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอ
รวมทั้งจัดให้มีการเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรกการคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติสมาชิกผู้แทนองค์กรเกษตรกรและสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิจนได้สภาเกษตรกรแห่งชาติครบจำนวน100คนตามกฎหมายและได้มีการลงประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติทั้งหมดในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23มีนาคม2555ซึ่งสมาชิกสภาจะมีวาระครบ4ปีในวันที่22มีนาคม2559ค่ะส่วนเกษตรจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ออกเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะว่าในขณะนี้มีการระบาดของเพี้ยแป้งมันสำปะหลังเป็นจำนวนมากและมีการระบาดในหลายจังหวัดค่ะนายไพศิษฐ์เกษสถิตเกษตรจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าโรคเพี้ยแป้งมันกำลังระบาดหนักในหลายจังหวัดส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ปีนี้มีการขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นหากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วในการแก้ไขปัญหาโรคเพี้ยแป้งมันให้แช่ท่อนพันธุ์ลงที่น้ำก่อนที่จะนำไปปลูกในฤดูฝนที่จะมาถึงนี้นะคะหากมีปัญหาให้ปรึกษานักส่งเสริมการเกษตรที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทุกตำบลทุกอำเภอได้โดยด่วนเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปสำหรับเพี้ยแป้งมันที่ระบาดในมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชที่ทนแล้งมักจะไม่พบปัญหาจากการทำลายจากแมลงศัตรูพืชนะคะแต่ว่าปัจจุบันพบว่าเพี้ยแป้งเกิดการระบาดขึ้นอย่างรุนแรงและครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากเกิดความสมดุลในเชิงระบบนิเวศเกษตรการควบคุมประชากรจากแมลงศัตรูตามธรรมชาติกับแมลงศัตรูพืชด้วยกันเองไม่ได้เพี้ยแป้งนับเป็นศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเป็นอย่างมากเพราะเพลี้ยแป้งจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบและยอดมันสำปะหลังทำให้ยอดหงิกและการทำลายรุนแรงมากทำให้มันสำปะหลังไม่สามารถที่จะผลิตหัวหรือว่าให้ผลผลิตได้ค่ะส่วนมูลเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการระบาดนั้นนะคะประกอบไปด้วยสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของเพลี้ยแป้งแปลงที่รอการเก็บเกี่ยวเป็นแหล่งอาศัยแล้วก็แพร่ขยายพันธุ์ของเพลี้ยแป้งนั่นเองค่ะป้องกันไว้ก่อนนะใช่ค่ะต่อกันที่การทำเกษตรแบบผสมผสานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะรวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำไร่ทำสวนรายละเอียดติดตามจากเกษตรธุรกิจค่ะการทำเกษตรแบบผสมผสานถือเป็นรูปแบบการทำเกษตรที่ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจะมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดสลับกันไปตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยตัวอย่างที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับเป็นไร่ของคุณสายชนแสงลุ่งเกษตรกรคนเก่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ประกอบอาชีพทำไร่อ้อยผสมผสานกับการทำสวนมะลิครับสายชนแสงลุ่งและสามีเล่าถึงการทำเกษตรแบบผสมผสานว่าในช่วงแรกครอบครัวยึดอาชีพการทำไร่อ้อยเป็นหลักแต่การปลูกอ้อยต้องใช้ระยะเวลานานถึง1ปีด้วยกันถึงจะให้ผลผลิตทำให้พวกเขามีเวลาว่างและขาดรายได้ในระหว่างรอเก็บเกี่ยวอ้อยจึงได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของไร่อ้อยนำมาปลูกต้นมะลิซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการปลูกแบ่งออกเป็นปลูกอ้อยประมาณ156ไร่และปลูกมะลิจำนวน3ไร่สำหรับรายได้จากการปลูกพืชทั้ง2ชนิดนั้นถือว่าดีมากโดยการปลูกอ้อยจะต้องใช้เวลานานถึง1ปีแต่รายได้ที่ตอบแทนมาถือว่าคุ้มค่าเทียบเป็นจำนวนเงินแล้วก็เป็นหลักล้านบาทเลยทีเดียวหากขายผลผลิตได้ทั้งหมดส่วนรายได้จากการทำดอกมะลิจะเป็นรายได้ที่หมุนเวียนทุกวันเพราะคุณสายชนและสามีนอกจากจะปลูกมะลิแล้วยังเป็นพ่อค้าที่รวบรวมมะลิส่งขายปากคลองตลาดด้วยราคาของดอกมะลิก็จะขึ้นลงตามช่วงเทศกาลหากเป็นวันสำคัญทางศาสนาราคาก็จะขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ600ถึง700บาทเลยทีเดียวซึ่งการขายมะลิจะมีการส่งในหลายรูปแบบทั้งแบบเป็นดอกสดและแบบร้อยเป็นพวงสำเร็จรูปซึ่งการร้อยพวงมาลัยส่งไปขายก็จะใช้แรงงานภายในชุมชนบางคนร้อยตั้งแต่เด็กจนตอนนี้โตจนมีลูกก็ยังร้อยพวงมาลัยอยู่ถือเป็นการสร้างงานให้คนในชุมชนที่มีเวลาว่างได้เป็นอย่างดีคุณสายชนยังกล่าวขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่ได้ให้โอกาสและเป็นแหล่งเงินทุนกู้ยืมที่สำคัญพร้อมกับให้คำแนะนำที่ดีในการประกอบธุรกิจเสมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันมันเป็นรายได้ที่ได้ทุกวันพอเราปลูกแล้วเราได้ทุกวันแล้วอายุการเก็บนานเราไม่ต้องมาปลูกบ่อยอะไรเงี้ยมันได้เป็น10ปีครับปลูกครั้งนึงได้เป็น10ปีนะครับมะลิครับลงทุนน้อยครับครับแล้วไปผลผลิตก็ดีครับครับครับคือมีรายได้ทุกวันนะครับเป็นรายได้ทุกวันทุกวันนะครับถ้าชาวไร่ทุกคนที่อยากจะทํามะลิก็สอบถามผมได้เลยนะครับยินดีให้ข้อมูลครับทกสช่วยเยอะช่วยให้เงินทุนลงทุนช่วยให้คำแนะนำช่วยเงินทุนแล้วก็เรากู้เงินแล้วถ้าเกิดว่าเราจะซื้อที่จะซื้อที่ปลูกมะลิอีกไงครับก็คือทางทกสจะให้เงินกู้ที่มาลงทุนซื้อที่ที่จะปลูกมะลิปลูกอ้อยได้ครับขยายได้ดีเลยครับทกสดูแลเหมือนครอบครัวเหมือนครอบครัวที่ดูแลลูกดูแลลูกดูแลลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยดูแลลูกดูแลครอบครัวมาประมาณอย่างเงี้ยขอบคุณทกสที่ดูแลพวกผมมานะครับให้เราได้เติบโตที่ทุกวันนี้ก็คือได้ทกสนะครับที่มีทุกวันนี้นะครับให้เติบโตขึ้นมาให้ขยายกิจการออกมาได้การทำเกษตรแบบผสมผสานนับว่าเป็นการทำเกษตรที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หากมีพื้นที่ว่างหรือพื้นที่เหลือใช้จากการปลูกพืชหลักก็อย่าลืมหาพืชอื่นๆมาปลูกเสริมเพื่อสร้างรายได้กันนะครับเลวัตหินประวัติถ่ายภาพทีมข่าวเคสสเตชันรายงานใช้พื้นที่ที่ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็มีที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีจะช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวดีสำหรับน้องๆที่เรียนดีแต่ยากจนซึ่งตอนนี้ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เคาะงบในการเป็นทุนการศึกษาให้แล้วค่ะค่ะรวมถึงประชาชนนะคะก็กังวลว่าจะถูกเลิกจ้างนะคะหลังจากปรับค่าแรงขั้นต่ำ300 บาทช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ